สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรงเผยทำได้แค่ให้กำลังใจหลังเบสเจอกระแสดราม่าไม่หยุดพระเอกนักร้องหนุ่มตรงกฤษกร กนกธรได้ออกมาพูดถึงประเด็นดราม่าของแฟนสาวเบสรักวณีคำสิงยังคงเจอดราม่าหลังคบตรงอยู่เรื่อยๆจนออกมาโพสต์ตัดพ้อต่างๆนานามีแฟนทำไมผิดขนาดนี้จนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าก็มีพูดคุยครับหลักๆคืออยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราจะบอกเท่าที่บอกได้บางครั้งน้องก็มีความคิดของเขาอยู่แล้วที่ตั้งเป้าไว้เราก็จะบอกเท่าที่บอกได้ผมก็ทำได้แค่ซับพอร์ตหรืออยู่ข้างๆสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจผมว่าอาจจะด้วยโซเชียลด้วยผมก็บอกทุกคนเสมอว่าเวลาเข้ามาทำงานด้านนี้ต้องแบกรับอะไรหลายอย่างเขาสามารถคอมเมนต์เราได้เราก็ต้องรับฟังไว้ส่วนหนึ่งหรืออะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องอาจจะไม่ฟังหรือเปล่าก็ต้องปล่อยผ่านบ้างถ้าเราฟังทุกอย่างมาชีวิตของเราจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขเรื่องดราม่าอะไรหลายๆอย่างเพราะเห็นน้องบอกว่าลงอะไรไปก็มีแต่ดราม่าสงสารน้องเพราะว่าบางครั้งน้องก็ไม่ได้ทำอะไรน้องก็โดนด่าซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะด้วยเรื่องของเม้นโซเชียลมันลำบากเราจะไปบอกเขาว่าอย่าเม้นเลยครับขอร้องนะครับมันก็ทำทุกคนไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันอยู่กับปัจจุบันทำให้ตัวเองมีความสุขหลักๆก็จะให้กำลังใจกันอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ผ่านอุปสรรคด้วยกันไปได้ด้วยดีนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากeNews24TV ขอบคุณครับ